คุณผู้ชมคะไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะได้เกิดอุบัติเหตุนะคะรถทัวร์สายกรุงเทพนาทวีได้ประสบเหตุตกถนนแล้วก็ชนต้นไม้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมาแสดงความเสียใจพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทางบขส.ค่ะลงพื้นที่ไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยกำชับนะคะว่าจะต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกค่ะโดยนายสุรพงษ์ปิยะโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้โดยสารที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งกำชับให้บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เนี่ยเข้าไปยังพื้นที่แล้วก็ดูแลประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารเต็มที่รวมถึงให้ทางบขส.หาแนวทางหาหรือมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกค่ะขณะที่ทางด้านของนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทขนส่งจำกัดก็บอกว่าได้กำชับทางบขส.เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บและก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตตามข้อสั่งการของนายสุรพงษ์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนายสถานีเดินรถประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็เข้าไปดูแลผู้โดยสารแล้วนะคะส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปส่วนทางด้านนางสาวระพิพันธ์วันพินทุรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บขส.ก็เปิดเผยว่าเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกบขส.จะหาแนวทางในการวางมาตรการความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นโดยจะยึดความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจากการตรวจสอบจากข้อมูลเนี่ยพบว่ารถทัวร์คันที่ประสบอุบัติเหตุได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท3พร้อมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเอาไว้กับทางบริษัทวิริยะประกันภัยส่วนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนขณะนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยในพื้นที่มีการประสานไปยังทายาทของผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติของผู้บาดเจ็บเพื่อดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุเอาไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์เบื้องต้นแล้วค่ะ